สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติงนะครับวันนี้รื้อพระเก่าๆมาเจอองค์นี้นะครับซึ่งผมมีความทรงจำที่ยังจำได้อยู่นะครับว่าตอนนั้นเนี่ยผมไปได้มาที่วัดเบญจมบพิตรนะครับสักประมาณต้องมี20กว่าปีแล้วนะครับตอนนั้นผมไปกราบพระพุทธชินราชที่วัดเบญนะครับแล้วก็เดินชมวัดอยู่นะครับสักพักเดินไปเดินไปเนี่ยก็ไปเจอน่าจะเป็นเจดีหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับมันค่อนข้างเดินรางนิดนึงมันนานนะครับแล้วก็เปิดอยู่นะครับผมก็เลยถามพระที่ท่านอยู่ที่ตรงสถานที่ตรงนั้นนะฮะว่าเขาชมได้ไหมครับท่านก็บอกว่าเข้ามาได้เลยครับโชคดีมากเลยนะเนี่ยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะไม่ค่อยเปิดบ่อยนะครับจะเปิดแบบเฉพาะในปีสำคัญหรือวันสำคัญอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะว่าเป็นสถานที่เก็บพระประจำวันเกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นะครับหลังจากเข้าไปแล้วเนี่ยก็ชมแล้วก็กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่ตรงนั้นนะฮะแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยมีพระที่แบบเก่าแก่สร้างมานานแล้วเนี่ยผมก็เลยบูชามาตอนนั้นก็คงจะเป็น3องค์เนี้ยนะฮะก็พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะฮะ3องค์นะตอนนั้นน่าจะคิดประมาณนี้นะครับก็เลยได้วัตถุมงคลรุ่นนี้มานะครับแล้วก็ซิลเก็บไว้มาเป็น20ปีแล้วเนี่ยนะฮะเมื่อคืนเปิดดูก็เลยรู้สึกว่าเอามาถ่ายแชร์ให้เพื่อนๆชมกันดีกว่านะครับองค์นี้ก็จะเป็นพระผงนะฮะเป็นกลมๆนะฮะขนาดก็ประมาณสัก3เซนนะครับเพื่อนๆ 2.9 3เซนแล้วราวนี้นะครับเป็นพระพุทธชินราชเนื้อผงวัดเบญจมบพิตรนะครับที่ระลึกนะครับในหลวงรัชกาลที่5นะฮะที่ท่านครองราชสมบัติครบ100ปีนะครับท่านครองราชปี2411นะครับพระองค์นี้สร้าง2511นะฮะก็ผ่านมาถ้าเป็น2511ปีนี้2565นะครับก็50กว่าปีนะครับผมตอนนั้นเนี่ยวัดเบญจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกนะครับถึงร.5ที่ครองราชนะครับพุทธาภิเษกอยู่3วัน3คืนนะครับมีพระสุสุปฏิปันโนในยุคนั้นนะฮะ9รูปนะครับปลุกเสกนะครับก็มีชื่อเสียงทั้งหมดเลยนะครับก็มีหลวงปู่โต๊ะนะฮะวัดประดู่ชิมพีกทมนะครับผมหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับนครปฐมนะฮะหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์นะครับปทุมธานีนะฮะพ่อทันคายวัดสวนขันนครศรีธรรมราชนะครับหลวงพ่อเต๋คงทองวัดสามงามนครปฐมนะครับหลวงพ่อเนื่องนะฮะวัดจุฬามณีสมุทรสงครามนะครับแล้วก็หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับสิงห์บุรีนะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐนะครับผมเพชรบุรีนะครับแล้วก็มีท่านเจ้าคุณนอนะฮะท่านเจ้าคุณนอเนี่ยท่านอธิษฐานจิตออกมาจากวัดเทพศิรินทร์เลยนะครับก็รวมเป็น9องค์นะฮะเดี๋ยวผมจะลงไว้ในรายละเอียดของคลิปนะครับผมให้เพื่อนๆอ่านอีกทีนะครับผมก็ไปค้นหาอ่านมาเหมือนกันนะครับเพราะตอนที่ได้มาเนี่ยผมไม่ทราบประวัติเลยนะครับว่าเป็นอะไรยังไงแต่พระท่านบอกว่าสร้างมานานแล้วเก่ามากนะครับสำหรับพระผงนี้นะครับก็เลยเช่ามาไว้นะครับตอนนั้นยังไม่ได้สะสมพระเป็นเรื่องเป็นราวด้วยซ้ำไปนะครับผมก็ไปวัดไหนก็จะเช่าวัตถุมงคลกลับมาแค่นั้นเองเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเนื้อหาองค์พระกันนะครับก็จะเป็นองค์กลมๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆด้านหน้าก็จะเป็นรูปพระพุทธชินราชนะครับเนี่ยนะวรรณะของเนื้อผงก็จะสีแตกต่างครับองค์นี้จะเข้มนะครับอันนี้ก็จะจางลงมานิดนึงนะครับส่วนองค์นี้ก็จะออกขาวกว่าเห็นไหมฮะก็สีสันก็เปลี่ยนไปได้หลายสีตามมวลสารที่ผสมนะครับวันนี้มาดูองค์ตัวแทนของทั้งหมดก่อนก็แล้วกันฮะผมหยิบชิ้นที่เป็นสีเข้มสุดมานะครับเนี่ยฮะด้านหน้าก็จะเป็นองค์พระพุทธชินราชอย่างนี้นะครับส่วนด้านหลังด้านนี้ก็จะมีข้อความนะครับว่าเนี่ยนะครับด้านบนเขียนว่าอนุสรณ์นะครับแล้วก็ตรงกลางร.5เสวยราช100ปีนะครับเนี่ยแล้วก็ข้างล่างก็เป็นวัดเบญจมบพิตรนะครับซึ่งในตัววัตถุมงคลก็จะมีข้อความให้ค้นหาประมาณนี้นะครับผมก็เลยเริ่มหาดูนะครับก็ปรากฏว่าโอ้โหเกจิที่ปลุกเสกนี่ถือว่าเป็นสุดยอดของเกจิในยุคจริงๆนะครับก็เลย
ยังไงก็เอามาถ่ายเพื่อนดูดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้ชมไปพร้อมๆกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาซูมดูเนื้อหาสักนิดนะครับโอเคครับได้ประมาณเท่านี้นะครับเพื่อนนี่นะฮะแกะจากซิลครั้งแรกในรอบน่าจะ20ปีเลยนะครับเห็นไหมฮะสวยงามมากๆข้างบนสารก็มีดำๆขาวๆปนๆอยู่ข้างในเยอะนะครับองค์นี้ค่อนข้างจะน้ำตาลเข้มนะครับถ้าเพื่อนๆเจอหน้าเอามาใช้นะครับเพราะว่าองค์ขนาดกำลังพอดีนะครับ3เส้นนะครับแขวนคอสบายๆนะครับก็ได้เกจิ9ท่านที่แบบสุดยอดในช่วงปี2511เลยนะฮะนี่ขอบด้านข้างนะครับเนื้อจะปิ้นๆขึ้นมาด้านหลังเนี่ยนะครับเพื่อนเห็นไหมฮะโอเคครับคลิปจะยาวไปละเดี๋ยวไงก็เบื้องต้นประมาณนี้นะครับเพื่อนสำหรับพระพุทธชินราชเนื้อผงวัดเบนปี2511นะฮะรอ5ครบ100ปีครองราชนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมบ้านสุดหลงติ่งนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดๆไปนะครับขอบคุณครับ